ครับกับข้อสุดรายการ Music Impression นะครับอย่างเช่นเคยนะครับเบรกนี้ผมพาท่านผู้ชมออกมาข้างนอกนะครับมาหาสถานที่นั่งชิลๆอาหารดีๆอร่อยอร่อยทานกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ทราบข่าวนะครับจากรุ่นพี่ที่รักของผมท่านหนึ่งนะครับที่ท่านเนี้ยเคยออกอากาศกับท่านผู้ชมไปแล้วรายการ Music Impression ในร้านConfirm Bar & Bistro นะครับเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามชมรายการ Music Impression เนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับกับพี่จอมครับพี่จอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอมโอ้ยสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณครับโอ้ดีวันนี้พี่จอมมีอีกหนึ่งร้านครับหลังจากที่Confirm Bar & Bistro เนี่ยใช่ครับลูกค้ายังเนืองแน่นนะครับตอนนี้ก็แหมก็เหมือนอยู่ตัวนิดๆนะพี่จอมนะก็เลยมีเวลามาปลีกตัวมาทำร้านใหม่ครับอีกสไตล์นึงพี่จอมใช่ฮะร้านนี้ก็จะเป็นโอเพ่นกว้างขึ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นธรรมชาติชาติมากขึ้นแต่อยู่ในกรุงเทพนะฮะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเราเลยนะครับอยู่แถวย่านโยธินพัฒนา3นะฮะครับผมก็คงรู้จักกันดีเรียบทางด่วนนะโลเคชั่นดีมากพี่ดีมั้ยฮะนี่รถวิ่งกันขวักขวายมากเลยครับครับก็ตอนนี้ก็ขอบคุณรายการ Music Impression ไว้ณที่นี้เลยครับที่ให้โอกาสให้เกียรติผมในทั้งในยามที่เรามีโอกาสได้คุยและได้นำเสนอร้านอาหารนะครับยินดีครับยินดีครับพี่จอมครับยินดีมาร้านพี่แล้วครับก็พี่จอมวันนี้เราคุยถึงเมนูมากเพราะว่าร้านเนี้ยชื่อร้านคือบ้านอาทิตย์ครับผมบ้านอาทิตย์ไปยังไงพี่ต้องถามบ้านอาทิตย์แล้วก็อีสานแหลงใต้ครับเป็นคอนเซ็ปต์อีสานแหลงใต้นะฮะเป็นสโลแกนบ้านอาทิตย์นี่ก็ง่ายๆคือเราเป็นคนต่างจังหวัดพื้นที่ต่างของอร่อยที่คุณแม่เราจะทำให้ก็คือต้องเป็นตลาดวันอาทิตย์ที่บ้านที่ตลาดอาทิตย์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบ้านตลาดอาทิตย์เราก็มันจะยาวไปนะเราก็ใช้คำว่าบ้านอาทิตย์คือเป็นศูนย์รวมของความอร่อยความสดความเป็นบ้านๆนะฮะของแทบจะทุกจังหวัดทั้งอีสานและใต้นะครับผมที่พอจะสรรมาให้กับท่านผู้ชมได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับครับและอีสานแหลงใต้อีสานแหลงใต้ก็เป็นคำพูดในลักษณะว่าอีสานแหลงใต้อีสานก็คือโอ้แซ่บหลายพี่ไปมีเด็กอยู่อีสานหรือเปล่าคงไม่ครับจางครับอย่าเอาเรื่องเองมาพูดในรายการครับผมก็คือแซ่บหลายร้อยจังหู้มันก็ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อถึงความอร่อยความแซ่บในรสชาติของอาหารทั้งสองภาคซึ่งมีเอกลักษณ์ที่คล้ายๆกันคือเผ็ดร้อนนะฮะรุนแรงจัดเนี่ยคือเราทานเผ็ดกันเป็นตลอดนะก็ต้องมาเจออีสานแหลงใต้ครับผมใต้เราก็เผ็ดเผ็ดครับก็แซ่บก็แซ่บน่าดูนะครับต้มตำครับผมครับก็มีเมนูแนะนำนะฮะเมนูแนะนำต้องเดี๋ยวผมจะนำเสนอหน่อยก็ไม่เสียเวลาเพราะว่าเมนูเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คอนเฟิร์มบาร์บิสโตรเลยใช่ครับใช่มีสไตล์หนึ่งเลยครับใต้ฮะใต้พี่จอมลองนะพี่พี่จอมไฮไลท์แนะนำเลยครับไฮไลท์ไฮไลท์ขนมจีนเส้นสดครับขนมจีนเส้นสดนะครับเส้นเราปั่นสดๆมีเครื่องทำขนมจีนสั่งมาจากใต้โดยตรงนะครับกินได้สดปั่นได้ไหมพี่ปั่นได้ไหมได้ครับมามีโอกาสมาทำขนมจีนให้กับแฟนเราทานมาโชว์เพื่อนที่รักเราทานโชว์สาวได้เลยโชว์สาวได้เลยครับสายทานครับขนมจีนเราต้องทานกับน้ำแกงของใต้น้ำแกงกะทิครับน้ำพริกหวานแกงเขียวหวานไก่อันนี้เราทานได้คนกลางคนอีสานนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยไฮไลท์คือไตปลาไตปลานี่เป็นอาหารใต้ที่ถ้าเราทุกคนจะทราบไตปลาได้โด่งดังกว่าถึงเมืองนอกเมืองนามีไตปลาอัดกระป๋องกระป๋องเลยไปอเมริกามีเยอะๆครับเพราะฉะนั้นไตปลานี่เป็นไฮไลท์แล้วก็มีแกงเห็ดแคลงซึ่งหาทานไม่ง่ายเห็ดแคลงจะเป็นฤดูกาลแล้วจะเป็นเห็ดที่อยู่ในป่าเราก็มีบ้างในฤดูกาลแต่ใครจะพยายามมีให้ตลอดนะครับครับผมอันนี้คือไฮไลท์ครับครับนี่คือเมนูใต้ย้อนกลับมาที่ส้มตำหรือตำป่าของอีสานอันนั้นร่อยจังหู้ไปแล้วนี่เราก็ต้องมาแซ่บหลายครับตำป่านะก็เป็นอีสานนะครับแล้วก็ผัดไข่อ่อนอันนี้ก็ได้ทั้งสองภาคผัดไข่อ่อนนะพี่ครับไก่ฮะผัดไก่ของไก่ปีไก่ทอดครับผมจะแนะนำรวบๆง่ายๆเพราะว่าอยากให้มาชิมนะครับอยากมาชิมมาสัมผัสเองครับชิวๆง่ายๆนะฮะวันนี้เป็นบ้านๆเลยอันนี้ก็เป็นกุ้งแม่น้ำผัดพริกครับเกลือนะครับข้อไก่ทอดนี่ก็โชว์ตัวโชว์เพราะถือว่าเป็นสูตรของเราเองครับข้อไก่ทอดนะมีงาโรยใช่ฮะโรยงาตลกตลอดนะตลกครับผม
หอยนางรมสุราษฎร์นะฮะอันนี้ก็ต้องมาหอยนางรมสุราษฎร์แทบจะมีทุกวันมีทุกวันและสุราษฎร์จริงๆหอยนี่คือพี่สั่งจากสุราษฎร์โดยตรงมาสุราษฎร์เลยครับไม่มีที่อื่นนะผมส่งมาจากสุราษฎร์หอยใหญ่แท้หอยใหญ่ครับหอยใหญ่แท้ครับหอยสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์นะฮะอย่างนี้ก็ปกติครับอันนี้ก็เป็นคอหมูย่างเป็นครับก็นั่นคือคำจำกัดความของอีสานแหล่งใต้อาหารอร่อยแซ่บทั้งอีสานและใต้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องที่ชมรายการหรือท่านผู้ชมที่ชมรายการ Music Impression ครับมาชมมาชิมครับนำเสนอครับการเองร้านเนี่ยขึ้นเปิดเลยพี่จอนผมร้านนี้เปิดมาถ้าเปิดวันที่26กุมภาครับนะฮะ26กุมภาที่ผ่านมาครับก็นับมาก็ประมาณสัก20กว่าวัน20กว่าวันครับแล้วอาจารย์นี่ก็มาประเดิมมาเปิดซิงเลยมาเปิดซิงเปิดรายการนี่มีรายการจ่ออีกหลายรายการนะฮะให้อาจารย์เองก่อนผมได้เปิดซิงก่อนครับผมนะครับครับรายการอื่นต้องรอผมก่อนนะอาจารย์ครับผมใช่ครับฮะแล้วพี่จอมเนี่ยร้านเนี่ยพี่จอมเปิดกี่โมงพี่ร้านผมเปิด11โมงนะฮะ11โมงขนมจีนจะมีถึง2ทุ่มเอาใจคนที่รถติดขนมจีนทานไม่ได้คือข้อดีของขนมจีนเส้นสดเนี่ยคือเป็นเส้นที่สดเป็นเส้นที่เหมือนเราหุงข้าวเสร็จใหม่ๆเรามันจะไม่อืดท้องเพราะคนทานขนมจีนกลัวอืดท้องตอนค่ำเป็นแป้งหมักใช่ครับก็จะมีข้อดีอยากให้มาชิมเลยฮะอยากให้มาชิมผมว่าเดี๋ยวนี้หาทานยากนะพี่สำหรับขนมจีนเส้นสดนะก็เส้นสดแท้หาทานยากเป็นที่นิยมนะฮะเป็นที่นิยมแต่เริ่มกลับมาทำผมว่ามันหาทานยากเพราะว่าด้วยกรรมวิธีการทำนะฮะมันหลายๆอย่างค่อนข้างต่างนะส่วนมากจะเป็นเส้นหมักต้องเข้าใจของเรื่องของการหมักการทำกรรมวิธีครับครับผมแต่ที่นี่คือพี่จอมีเครื่องทำเลยฮะเราทำขนมจีนเองฮะทำเองทุกวันมาชมได้แต่สองทุ่มนี้พี่จอมปิดเครื่องละคือถ้าเรามียังพอมีอยู่ก็จะพยายามจะให้ท่านผู้ชมหรือแขกที่มาได้ทานนะลูกค้าที่มานะครับคือบางท่านถ้าพลาดอาหารเที่ยง11โมงยังมาหัวค่ำตอนเย็นๆได้เราก็เปิดตลอดฮะเปิดตลอดทั้งวันตั้งแต่11โมงสำหรับไม่สำหรับตัวขนมจีนนะใช่นะแล้วตอนเที่ยงวันไหนมาไม่ทันมาเย็นๆได้ยังมีตลอดฮะมีถึง2ทุ่มนะครับอยากให้มาชิมครับแต่จริงๆแล้วร้านปิดกี่โมงจริงๆแล้วคือร้านเราจะตักออเดอร์นะครับประมาณ5ทุ่มครับ5ทุ่มแล้วเราก็นั่งทานไม่เกินเที่ยงคืนครับเพราะอยากให้เป็นร้านทานข้าวเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวนะครับมาทานข้าวที่นี่ผมจะเน้นอาหารอร่อยไม่สดไม่ดีบอกนะครับบอกเรายินดีที่จะรับฟังแล้วก็เปลี่ยนให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนให้กับลูกค้าครับฝากไว้เป็นร้านในดวงใจอีกร้านนึงครับไม่สดไม่ดีบอกพี่จอมบอกได้ครับบอกน้องๆบอกทุกคนที่ดูแลได้เลยครับดีครับครับแล้วพี่จอมจะมีมาตรการอะไรไหมจริงเราก็พยายามที่จะสรรหาของดีๆให้กับทุกคนอยู่นะครับเพราะผมก็ทำอาหารมาหลายปีแล้วครับครับก็ตั้งแต่รู้จักพี่จอมมาพี่จอมก็อยู่ในแวดวงธุรกิจร้านอาหารนะครับมาหลายร้านแล้วครับประสบการณ์ก็คิดว่าโชคโชนก็ในระดับหนึ่งครับคิดว่าเนี่ยก็มีคนดีคนมีรุ่นพี่เขาเก่งกว่าเขาก็ให้คำแนะนำเราก็รับฟังครับก็ถือว่าดีโลเคชั่นพี่จอมอีกทีครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพี่จอมมาเปิดตรงนี้นะฮะพี่จอมเล็งเห็นศักยภาพอะไรของย่านนี้ผมอยู่ซอยโยธินพัฒนา3นะฮะอยู่ปากซอยโยธินพัฒนา3ก็เรียบทางด่วนแล้วก็เป็นแยกลงมาตรงใกล้ปั๊มบางจากครับนะก็จะทะลุกับโพแก้วลาดพร้าว101ซึ่งก็เป็นทางเส้นทางที่รถสัญจรไปมาแต่คาดว่ามาง่ายครับครับอยู่ตรงข้ามกับคริสตัลพาร์คนะครับก็ฝากไว้เป็นร้านทานข้าวและในดวงใจของแขกทุกคนเลยครับโลเคชั่นแถวนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าโอ้คงแน่นนะพี่น่าจะดีฮะน่าจะดีได้ครับดีฮะตอนนี้ก็ดีแล้วฮะตอนนี้ก็เริ่มแน่นแล้วครับครับหาไม่ยากนะติดกับโพธาไลใช่ครับทางเข้าโพธาไลทางเข้าโพธาไลนะครับพี่จอมครับวันนี้เนี่ยทางร้านมาเยี่ยมเยียนพี่ละนะครับแล้วก็พี่ก็เตรียมอาหารไว้โอ้โหแบบถือว่าอลังการครับสำหรับน้องๆนะครับครับก็ผมไม่ชิมนะวันนี้ผมไม่ชิมเช่นเคยครับเดี๋ยวตัดรายการจบปุ๊บผมซัดเลยนะฮะตอนนี้ชิมไม่ได้ครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวมึงมาบอกสื่อครับพี่ก็ฝากร้านเลยนะพี่จอมฝากเลยครับพี่โยธินพัฒนา3ชื่อร้านบ้านอาทิตย์ครับสโลแกนอีสานแหล่งใต้นะครับ0899929991ครับนะครับเบอร์เดิมนะฮะสำรองที่นั่งนะฮะได้เลยครับโทรเข้ามาได้ครับโทรผมมายืมตังค์ได้ไหมพี่อันนี้ก็ผมโยนให้อาจารย์เองนะครับครับนะสำรองที่นั่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านบ
้านอาทิตย์นะครับอีสานแหลงใต้นะครับคอนเซ็ปต์ที่จอมดีมากนะครับเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผสมผสานระหว่างอาหารอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับรสชาตินี่บอกได้เลยว่าร้อยจังฮู้กับแซ่บไรเดอร์ครับแล้วก็แฟนๆมีสีอิมเพรสชั่นนะครับสามารถชมย้อมหลังได้นะครับที่ facebook.com/musicimpression นะครับแล้วก็ YouTube นะครับ channel ก็คือ Music Impression Channel นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเราจะมีศิลปินท่านใดเนี่ยมาสร้างสีสันความประทับใจในรายการเรานะครับต้องติดตามชมนะครับ Music Impression ทุกคืนวันเสาร์ 5:00 นที่ Spring New นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่จอมต้องลาไปก่อนครับฝากร้านด้วยนะครับสวัสดี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 ครับลมที่เป่าใบไม้แหว่งนั้นมิใช่เพียงแรงของลมมีลมหายใจของฉันผสมฝากลมเอา